วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูอาหารของกิ่งแก้วในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะค่ะนั่นคือการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารอินเดียกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิมจิกันค่ะค่ะแล้วสำหรับเมนูของพวกเราในวันนี้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะก็คือจะเป็นอาหารที่ทำมาจากมะเขือเทศทั้ง2เมนูเลยนะคะBye.